สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพาดีเกจิดังกับผมนุชาทรงศิลินะครับเรามาจับก,กระแสรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวันนี้เราจะพูดถึง6เกจิดังกระแสรแรงแห่งปีใกล้ปีใหม่2565ทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมพีนิวได้จัดอันดับจับก,กระแสความนิยม6เกจิดังกระแสรแรงแห่งปีมาไล่เรียงกันดู1 หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนครสวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเบอร์หนึ่งที่มีนักสร้างขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลของท่านมากที่สุดโด่งดังยาวนานข้ามปีเคยมีการคาดการณ์ของเสียนพระและนักวิเคราะห์ระบุอายุของท่าน99ปีวัตถุมงคลจะได้รับความนิยมและดังมากแต่เมื่อถึงร้อยปีจะแผ่วลง เหมือนกับการหักปากาเสียนพอถึงอายุร้อยปียิ่งแรงและเชื่อว่าจะแรงข้ามปีต่อไป 2. หลวงพ่อรวยมากตะพุทธละยองสดใสสำหรับพระเกจิอาจารย์รูปนี้นามท่านเป็นมงคลหลวงพ่อรวยบางท่านบอกได้บรารมีของหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพาดังแต่ท่านก็สามารถแสดงให้รู้ว่าท่านขึ้นมาด้วยตัวของท่านเอง ด้วยวัดปฏิบัติที่งดงามปฏิปทาที่เปี่ยมล้นลูกศิษย์ลูกหาทุกคนสัมผัสได้แรงต่อไปแน่นอน 3. หลวงปู่บุตรดาวัดป่าใต้พัฒนารามสาะแก้วนานวันยิ่งมาดีอายุท่านร้อยสิบเอปีอาวุโสสูงสุดรูปหนึ่งวัตถุมงคลของท่านเคยได้รับความนิยมสนนราคาพุ่งมาก่อนแล้วแต่ก็เงียบไปพัก ขยับกลับมาดีมีการสร้างวัตถุมงคลต่อเนื่องหลายรุ่นรอรุ่นปีหน้าพารุ่งขนาดสมเด็จธงชัยมาเยือนคงไม่ธรรมดาแน่ 4. หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาพระเกจิอาจารย์นามเป็นมงคลหลวงพ่อทองก่อนหน้านั้นหลายคนมองข้ามไปเพราะดูจะเป็นรองพระเกจิอาจารย์หลายรูปในเรื่องกระแส เพราะท่านย้ายจากชัยภูมิมาอยู่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาถิ่นปราบเสียนที่หลวงพ่อคูณเคยมีชื่อเสียงไม่มีใครเทียบทานได้แต่ด้วยหลวงพ่อทองเป็นสิทธ์สายตรงทายาทพุทธาคมเมื่อมีการนำเสนอผ่านสื่อบ่อยครั้งเหมือนกันย้ำเตือนช่วงหลังกระแสพุ่งนักสร้างแห่ขอใบอนุญาตข้ามปีรอดูอีกทีรุ่นไหนจะเข้าเป้าบ้างห หลวงปู่บุญมาสำนักสงฆ์เขาแก้วทองปาจีนบุรีพระเกจิอาจารย์รูปนี้เดิมทีกระแสมาแรงมากเป็นรองแค่หลวงพระพัดเท่านั้นต้นปีเดือนมกรา2564ไม่น่าเชื่อมีนักสร้างแห่ขอใบอนุญ,ญาตจัดสร้างพระเครื่องเป็นร้อยรุ่นแต่เอาเข้าจริงไม่ได้จัดสร้างเยอะน่าจับตามองปี2565น่าจะมาได้ เพราะภาพลักษณ์ของท่านโดดเด่นเป็นพระเกจิอาจารย์สายเหนียวที่ผสมด้วยสายเมตตาของจริง6หลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระเกจิอาจารย์เจ้าตำรับปูหนิบทซั์แห่งเมืองสุพรรณบุรีต้นปี2564ยังไม่ค่อยมีกระแสมากลางปีสู่ปลายปีมีนักสร้างของอนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลคึกคักมากขึ้น ขนาดนัก,กร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังนาแอดคาราบาวจูงมือเสียนผ้าชื่อดังพยับคําพันไปกราบถึงถิ่นพยับเห็นแล้วศรัทธามากขอเท้าหลวงปู่นิ่มมาวางไว้บนหัวกันเลย